หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาพัฒนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะหรือผ่านสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภารสามภาระสามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิพรหมวิหาร4หัวข้ออารูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงและเลียวซามให้รู้ตามและดีงามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายะคตาเป็นไปในกายคนมรณะ
สติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสถานีวิทยุแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันแต่เว้นวันพระหน่อยทุกวันแต่เว้นวันพระเวลา 18:40 นไปจนถึง 19:10 ประมาณ25 นถึง30นะแล้วแต่ว่าจะเริ่มมากเริ่มน้อยบางทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทำวัดสวดมนต์นานเหมือนกันนะก็เลย40ไปก็45อย่างนี้จะไม่เกิน45นะไม่เกิน45 นซึ่งขณะนี้หลวงพ่อก็กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพและร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นด้วยกันเสร็จแล้วก็ทำสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐานหลวงพ่อก็ทำพุทธานุสติเป็นประจำระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยการบริกรรมเอาชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบริกรรมพุทโธ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 วนเรื่อยไปวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ให้จิตสงบจนกว่าจะหมดเวลาเหมือนได้ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้สองการนับการนับนี่ทำได้หลายอย่างยิ่งมีรูปประคำด้วยนี่ก็ยิ่งดีมันไม่ต้องไปนับ 1, 2, 3, 4, 5อะไรถึง108แค่เกี่ยลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดมันหมดเมื่อไหร่ก็108ถ้าจะให้เนี่ยจำเพาะเจาะจงลงไปพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เกียร์ลงมาต้องนับด้วยนะทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดจนถึง56มีคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่คุณพระธรรมอีก38ก็มาเริ่มต้นใหม่1 2 3ไปจนถึง38คุณของพระธรรมแล้วก็จะเหลือ14เม็ดคุณของพระสงฆ์ก็นับใหม่นับ1ถึง14แต่ว่าไอ้ที่ลงมาก็ทีละเม็ดทีละเม็ดจนหมดก็จะครบพอดี14 38 56เป็น108108เป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือเอา
ตัวนี้คือการนับนะแต่ถ้าไม่มีอะไรไม่ต้องพระธรรมพระสงฆ์อะไรนับไปนี่แหละธรรมดาธรรมดาเนี่ย1ไปเนี่ยนะ1ไปจนถึง108ก็ได้ถึงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถึง100ก็ได้ถึง1,000ก็ได้นับเอาไม่ต้องมีรูปประคำก็ได้แล้วก็ไม่ต้องมีว่าพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3อย่างนี้ก็ได้ว่าแต่1 2 3 4 5 6ก็ยังไม่ถึง6ถึง5แล้วก็ถอยมา1ก่อน1ไปถึง10ถอยมาอีก1ถึง15ถอยมาอีก1ถึง20ถอยมาอีก1ถึง25 30 35 40 55ไปจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้เมื่อไรก็เมื่อนั้นหรือเรากำหนดเอาไว้ว่า 1,000 อย่างเงี้ยนะก็ไปทีละ5ทีละ5ทีละ5ยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะต้องตั้งสติให้ดีจิตจะสงบตั้งสติให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันหลงหรือบางทีเอา100ก็ได้100เอา108เอา1 200 300ก็ว่าไปพอถึง100ก็ประมาณเริ่ม1ใหม่1 100ก็เริ่ม1ใหม่อย่างเงี้ยถึง 1,000 ก็นับ1ถึง 1,000 ยิ่งต้องตั้งสติดีๆนะอย่างนี้เรียกว่าการนับคณะนาไนยะจะนับยังไงมีพุทโธด้วยก็ได้พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4 5เรื่อยไปจนกว่าจะหมดเวลาที่เราตั้งไว้อาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ไปเรื่อยๆก็จะทำให้จิตเรานี่มันมั่นคงสงบนะอยู่กับการนับนี่แหละอยู่กับการนับแล้วก็3การระลึกตามอันนี้ไม่ต้องนับแต่ระลึกคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณอะไรก็ว่าไปในจำนวน40อย่างเนี่ยก็ระลึกไปลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เอาเนี่ยตั้งแต่อรหังไปคุณของพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาโอเดียวก็ไม่ใช่อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรบุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควานี่9อย่าง9อย่างนี้มีอะไรบ้างอ่ะก็แต่อรหังเนี่ยเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยนะสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอย่างเงี้ยตอนที่เราสวดมนต์เราทําวัดเราทําวัดสวดมนต์เราทําวัดสวดมนต์นั่นน่ะบททําวัดนั่นน่ะเอามาว่าทีละอันทีละอัน9ครั้ง9ครั้งจะว่าเฉพาะบาลีก็ได้ระลึกไปหรือแปลด้วยก็จะเป็นการยิ่งจะทำให้จิตสงบขอไปที่นนที่เมืองไทยปีห้าโอ้หกโมงครึ่งแล้วหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหกโมงครึ่งแต่ที่นี่กำลังจะง่วงนอนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งวันนี้ดีหน่อยอากาศอุ่นขึ้นมาหน่อยหกองศาสูงสุด12เมื่อวานนี้ห้าองศาถูกแล้วเมื่อวานก่อนนู่น2องศาอาศัยเตาเอาละทีนี้มา
มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้นะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เอามาเปิดนี่เป็นเรื่องอะไรวันนี้อ๋อนั่นยังไม่จบกำลังเริ่มต้นเมื่อวานนี้นัยยะที่หนึ่งลักษณะของอะไรลักษณะของสัญญาเดี๋ยวก่อนอะไรแล้วเนี่ยลักษณะของอะไรกันธรรมะโดยย่อเพื่อการหลุดพ้นในยะที่หนึ่งว่าไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เป็นในยะที่สองในยะที่สองเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยขันธวารวักในขันธวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่17ข้อหน้าที่245ถึง49นะแล้วก็ข้อที่1000ข้อที่164ถึง65อันนี้นัยยะที่1มานัยยะที่2มีอีกนัยยะหนึ่งนะมันมีนัยยะที่สองนัยยะที่สองนี่ก็เดี๋ยวอันนี้มาในขุททกนิกายพระสูตรเล่มที่25หน้า83ถึง84นะข้อที่49โอ้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุสาธุบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์เช้านี้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ19องศาครับโอ้โหสาธุสาธุ19องศาก็ดีลงมาหน่อยเมื่อก่อน40ฝนศิลาสาธุเจ้าคุณโยมฝนศิลาโยมฝนศิลานะสาธุลีลาหรือศิลาเดี๋ยวดูก่อนน่าจะลีลาลีลาหรือศีลาเอามันมองไม่ชัดมันมองไม่ชัดต้องอ่านผิดขออภัยเด้อคุณโยมฝนศีลาลีลาหรือศีลานี่นะนะเอามาวันนี้วันนี้เป็นธรรมะโดยย่อเพื่อการหลุดพ้นอีกเหมือนกันทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะในนี้ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างส่วนใหญ่จะเป็นปัญญาเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาพิจารณาธรรมถ้าสมถะนี่มันก็จะเป็นการเพียงแค่ว่าทำจิตให้สงบเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นี้มาดูใจความนะใจความว่าพระพุทธองค์ก็ตรัสกับพาหิยะพาหิยะท่านพาหิยะนี่เป็นพระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังไม่ได้บวชเหมือนพระเจ้าสุทโธทนะเหมือนกันไม่ได้บวชก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระเหมือนกันก็ใจจิตใจนี่พ้นแล้วสะอาดแล้วหมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์พาหิยะนี่ก็เหมือนกันชื่อเต็มเขาพาหิยะทารุจิริยะก็คือบรรลุแล้วฟังธรรมเนี่ย
นะฟังธรรมเนี่ยโดยย่อเนี่ยบรรลุพอบรรลุเสร็จแล้วก็จะไปหาไม้มาทำเป็นบาตรหาบริขารให้ครบเหมือนกันเถอะนะมาหาบริขารมาให้ครบแล้วจึงจะบวชได้ตามพระคัมภีร์ไหนยิ่งไม่มีบาตรนี่ก็บวชมาแล้วก็อดข้าวไม่ได้กินข้าวในเรื่องของเรื่องมันต้องไปหาบาตรจิริยะแปลว่าไม้ไปหาไม้มาทำบาตรเดินออกไปพ้นประตูออกไปก็โควิ่งมาวัววิ่งมาก็บรรลุแล้วไม่ได้สนใจแล้วว่าจะเป็นอะไรรู้อยู่เป็นโคแต่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวไม่สะดุ้งไม่ตกใจนะพอฟังธรรมมาว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยสองคำนี้แล้วบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์วัววิ่งมาก็ชนตายเลยแต่เป็นพระจิตหลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่กลัวไม่เสียดายชีวิตโอ้ยแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์สาธุแม่เกียงคำมาแล้วดอยสะเก็ดลมฝนศิลานี่จากไหนเนาะนี่คือเป็นพระในสีเหลืองๆเนี่ยถ้าเป็นพระต้องขออภัยด้วยเด้อเป็นพระนะสีเหลืองๆนี่โอ้สาธุขออภัยยมแม่เกียงคำเนี่ยไปประเทศจีนมาแล้วกับอาจารย์วิษณุน่าจะสนุกดีท่านสุริยันคำปาก็ไปมา 3-4 วันมานี่เนี่ยโอ้อาตมานี่ไปมา6ครั้งแล้วประเทศจีนนี่นะ6ครั้งเวียดนามก็6เหมือนกันเวียดนามก็6ครั้งแต่เสียท่าเขมรอยู่ใกล้ๆนี่นะไม่ได้ไปนะเดี๋ยวกลับไปนี่เราจะไปเยี่ยมสักหน่อยไปสัก 2-3 วันไปสัก 2-3 วันอยู่ใกล้กว่าเพื่อนใกล้กว่าที่อื่นแต่ว่าไม่ได้ไปกัมพูชานี่นะพระหิยะนี่หลอดบุดาเสร็จเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นแล้วสักว่าเห็นเมื่อฟังแล้วสักว่าฟังเมื่อรู้สึกแล้วสักว่ารู้สึกหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อรู้แจ้งแล้วสักว่ารู้แจ้งทางวิญญาณทางจิตอาหิยะเธอฟังเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละนี่สั้นๆ สั้นที่สุดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเพราะว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรละก็วัววิ่งมาก็สักแต่ว่าเห็น สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอาหิยะในการใดเมื่อเธอเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นเพียงสักว่าฟังเห็นจักเป็นเพียงว่าเห็นฟังสักว่าฟังเมื่อรู้สึกจักเป็นเพียงสักว่ารู้สึกสาธุเจ้าข้าวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6เหนือโอ้วันนี้วันพระเหรอเนี่ยไม่ได้ดูปฏิทินวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6เหนือโอ้ได้แล้ววันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6เหนือม
มืองแปดค่ำ15ค่ำมีนาคมวันที่1นี่วันที่1อ๋อวันที่1ถูกแล้วเรายังมาดูมีนาอยู่อีกนี่เมษาดิวันที่1เมษาแรม8ค่ำโอ้ถูกต้องถูกต้องโอ้สาธุสาธุเออวันนี้วันพระวันที่1นี่นะวันที่1เป็นวันพระเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงฟังพรุ่งนี้เอาในวันที่1วันที่นี่บันทึกล่วงหน้า1วันเมื่อรู้แจ้งจักเป็นเพียงสักว่ารู้แจ้งในการนั้นเธอย่อมไม่มีเหมือนกันคือไม่มีเธอไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเห็นก็สักว่าเห็นรู้สึกก็สักว่ารู้สึกในการใดเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้นั่นเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้เธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์บรรลุเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยไม่เกี่ยงคำแรม8ค่ำเดือน6เหนือเจ้าข้าเอาสาธุสาธุเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเท่านั้นจิตก็หลุดพ้นไม่ไปยึดไปติดนะไม่ไปยึดไปติดก็ไม่ปรากฏในโลกนี้แล้วเหมือนกันไม่ปรากฏในโลกอื่นด้วยไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์หมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาพอดีเลยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร